สวัสดีแฟนช่อง YouTube ดิบอลกับแนทนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยที่ก็ต้องมาไลฟ์นอกสถานที่นะครับแต่ก็ยังไม่พลาดที่จะมาพูดคุยกับแฟนเพจแล้วก็แฟนช่องทุกท่านนะครับเข้าใจครับว่าแมตช์เมื่อวานนี้หลายคนคงจะรู้สึกแย่นะครับรู้สึกไม่ดีเลยนะครับกับทีมนะครับผมก็เข้าใจอย่างนั้นเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ต้องมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันว่าในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาที่แพ้วัตฟอร์ดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมขอแยกไปเป็นประเด็นก่อนละกันนะครับเอาจุดที่ทำไมเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงไม่สามารถจะเจาะวัตฟอร์ดได้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกนะครับผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแดนบนเนี่ยขยับกันน้อยเกินไปคือวัตฟอร์ดเนี่ยเขาใช้การบีบเพรสซิ่งด้านบนนะครับก็คือมาบีบในแดนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าบีบไม่ได้เขาก็จะลงไปตั้งรับลึกนะครับในแดนของตัวเองซึ่งการบีบเพรสซิ่งในแดนบนของวัตฟอร์ดก็ได้ผลเพราะอะไรครับเพราะวัตฟอร์ดเนี่ยใช้อับดุลไลดูกูเร่ครับซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่นะครับมาบีบเข้าใส่ทั้งเฟร็ดแล้วก็สกอตต์แม็กทูมินีซึ่ง2คนนี้เนี่ยโอเคแหละมีความทุ่มเทมีความขยันจริงแต่พวกเขาก็แก้เพรสซิ่งได้ไม่เก่งแล้วก็โดนแย่งบอลโดนตัดบอลค่อนข้างจะบ่อยนะครับช่วยทำให้การเพรสซิ่งด้านบนของวัตฟอร์ดก็ประสบความสำเร็จไปเปราะหนึ่งนะฮะเมื่อบอลเข้าไปในแดนของวัตฟอร์ดแล้วเนี่ยวัตฟอร์ดก็จะลงไปเน้นรับโดยการยืนไลน์ทั้ง3ไลน์ติดกันนะครับเพื่อป้องกันการเชื่อมกันจากหลังไปกลางจากกลางไปหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็พยายามบีบให้เกมรับของแมนยูแดนหลังเนี่ยทางแม็กควายหรือว่าลินเดเลฟเนี่ยออกบอลยาวไปถึงด้านหน้าซึ่งด้านหน้าสุดเนี่ยอองโตนี่มาซิยาลครับก็โดน2เซนเตอร์อย่างเกรกแคทคาร์ดนะครับแล้วก็คริสเตียนคาบาเซเล่ดักไว้อยู่แล้วนะครับอีกทั้งนะครับถ้าสมมุติจ่ายบอลผ่านไปในพื้นที่สุดท้ายวัตฟอร์ดก็จะใช้ทรอยดีนี่นะครับลงต่ำมาเพื่อช่วยตัดเกมอีกคนด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยช่องทางลำเลียงจากกลางสนามไปถึงแดนสุดท้ายของวัตฟอร์ดเนี่ยก็จะโดนตัดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งจุดนี้ก็ต้องชื่นชมการวางแผนในการเล่นเกมรับของไนเจล พีเอร์สันนะครับกุนซือคนใหม่ที่เพิ่งจะคุมทีมนัดนี้เป็นนัดที่2เท่านั้นเองครับอีกจุดนึงนะครับซึ่งเป็นความผิดพลาดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดพลาดของทั้งนักเตะแล้วก็โค้ชด้วยนะครับก็รับไปเท่าๆกันนะครับก็คือการเคลื่อนที่ในจังหวะที่เราโดนคู่แข่งลงไปตั้งรับลึกนะครับซึ่งจังหวะการบุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันมีแต่เคาะบอลไปเคาะบอลมาครับจากตัวแรกไปถึงตัวที่2นะครับแต่ว่าตัวที่3ที่วิ่งสอดเข้าไปในพื้นที่ว่างหรือว่า third man run มันมักจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับเช่นเดียวกับการเติมของแบ็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมแบบ overlap นะครับหรือว่าเติมไปในพื้นที่ด้านข้างสนามริมสุดหรือว่า underlap ครับหรือว่าสอดเข้าไปในพื้นที่ระหว่างแบ็กกับเซนเตอร์ของคู่ต่อสู้2 อย่างนี้ไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับรวมถึงหน้าเป้าอย่างอองโตนี่มาซิยาลครับที่ก็ขยับตัว movement นะครับการเคลื่อนที่ไปพยายามรับบอลจากเพื่อนการพยายามไปเชื่อมเกมนั้นยังทำได้ไม่ดีพอนะครับมาซิยาลจะเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีเมื่อมีบอลครับแต่ว่าจังหวะที่ไม่มีบอลเนี่ยมาซิยาลยังเคลื่อนที่น้อยเกินไปนะครับจุดนี้ก็ต้องปรับที่ตัวนักเตะส่วนเรื่องการเติมของผู้เล่นในเกมรุกนะครับการขยับตัวรับบอลการเชื่อมเกมการหาพื้นที่ในแดนสุดท้ายของคู่แข่งนะครับหรือว่าการพยายามที่จะใช้การต่อบอลมากกว่า2คนเนี่ยจุดนี้ก็ต้องยอมรับล่ะครับว่าโค้ชครับแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชผมพูดถึงทั้งโอเลกุนาโซชาแล้วก็ทีมงานโค้ชด้วยนะครับก็ต้องทำให้ดีกว่านี้แหละครับแล้วก็ถ้าซ้อมกันหลากหลายกว่านี้มันก็น่าจะส่งผลบ้างในสนามจุดนี้ก็ต้องรับไปนะครับทั้งนักเตะแล้วก็ผู้จัดการทีมครับส่วนช็อตผิดพลาดต่างๆในเกมนะครับผมก็ขอมาไล่ทีละช็อตก็แล้วกันนะครับไล่ตั้งแต่จังหวะยิงพลาดของเจสซี่ลินการ์ดซึ่งหลายคนก็น่าจะบ่นกันแล้วครับว่าทำไมต้องชิปนะครับทำไมไม่เลือกช็อตที่มันง่ายกว่านี้นะครับซึ่งจุดนี้นะแดนนี่เมอร์ฟี่นะครับก็กล่าวในรายการของ BBC นะครับว่าถ้าดูจากเสาแรกที่เปิดค่อนข้างจะเยอะนะครับลินการ์ดน่าจะใช้วิธีการยิงที่ง่ายกว่านี้ก็คือแปรไปที่เสาแรกเพราะว่าฟอสเตอร์เองในจังหวะที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ปิดเสาแรกดีนักนะครับก็คือลินการ์ดเลือกช็อตเล่นผิดแล้วก็ยากไปหน่อยนะครับจุดนี้เนี่ยก็ต้องเป็นจุดที่ก็ต้องตำหนิก็ต้องวิจารณ์กันไปตรงๆนะครับแต่ถามว่าเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยมีสิ่งที่แย่อย่างเดียวเหรอนะครับมันเขาเป็นนักเตะที่แบบไม่เก่งเลยเหรอเนี่ยจุดนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจกันตรงนี้นะครับลินการ์ดเนี่ยว่ากันง่ายๆครับ
เป็นนักเตะที่เคลื่อนที่ได้ดีคำว่าเคลื่อนที่หมายถึงอะไรครับเขาเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีบอลได้ดีเขาสามารถดึงตัวประกบได้ดีเขาขยับเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายในกรอบเขตโทษเพื่อรอจบสกอร์นะครับเขาขยับเข้าไปพยายามทำตัวเองให้เพื่อนพร้อมจ่ายมาให้เขามากที่สุดนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อองโตนี่มาเซียลขาดคือผมต้องบอกว่ามาเซียลกับลินการ์ดเนี่ยมี2สิ่งที่แตกต่างกันมากเจสซี่ลินการ์ดเนี่ยเป็นนักเตะที่เคลื่อนที่ได้ดีและมีประโยชน์หลายจังหวะเขาทำให้ทีมได้ประโยชน์โดยที่หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าบอลไม่ได้อยู่ที่เขานะครับแต่ทุกครั้งที่เจสซี่ลินการ์ดได้บอลเขาไม่สามารถจะออกบอลหรือว่าโปรดิวซ์บอลได้ดีไม่ว่าจะเป็นการจ่ายแล้วก็การยิงฉะนั้นเราจะเห็นว่าลินการ์ดจ่ายบอลเสียบ่อยมากหรือว่ายิงไม่เข้าบ่อยก็เพราะว่าเมื่อเขาอยู่กับบอลเขาจะทำได้ไม่ดีแต่เมื่อเขาไม่มีบอลเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ได้ดีนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจครับนักฟุตบอลคุณต้องเล่นกับบอลให้ดีก่อนส่วนเคลื่อนที่เนี่ยไว้เป็นเรื่องรองผมก็เลยเข้าใจครับว่าทำไมแฟนบอลถึงบ่นลินการ์ดกันเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับประโยชน์ของลินการ์ดเนี่ยที่มีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทดแทนสิ่งที่เขาทำได้ไม่ดีเลยนะครับในจังหวะที่เขามีบอลได้ครับจังหวะต่อไปนะครับเป็นจังหวะของดาบิดเดเคอาครับที่รับลูกยิงของอิสมาอิลซาพลาดนะครับเรื่องนี้แดนนี่เมอร์ฟี่นะครับก็วิเคราะห์เอาไว้2 อย่างครับคืออย่างแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าลูกยิงของอิสมาอิลซาแม้จะโดนไม่เต็มนะครับแต่บอลมันหมุนสปินแล้วก็ส่ายหนักมากนะครับนั่นทำให้ผู้เสียประตูเนี่ยมันรับตั้งซองค่อนข้างจะยากการที่คุณจะตั้งซองและรับบอลที่หมุนแบบนั้นและกะจังหวะให้มันตรงกับจังหวะหมุนของบอลเพื่อตั้งมือรับเนี่ยมันไม่ง่ายครับนี่คืออย่างแรกนะครับอย่างที่2ผมก็เลยมองว่าถ้าช็อตนั้นเดเกอาเลือกช็อตที่เซฟกว่านี้ด้วยการใช้มือเดียวปัดข้ามคานออกไปมันก็อาจจะป้องกันประตูนี้ได้ซึ่งการที่ดาวิดเดเกอาเลือกช็อตผิดก็คือทำผิดทั้ง2 อย่างตั้งซองรับผิดแล้วก็อาจจะเลือกช็อตผิดเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาขาดสมาธิในจังหวะนั้นไปครับขาดสมาธิเพราะอะไรครับเพราะว่าเมอร์ฟี่ก็วิเคราะห์เลยครับว่าช็อตนั้นเนี่ยเดเกอาเขาไม่ได้คิดแล้วครับว่าจังหวะนั้นควรจะรับยังไงแต่เขาคิดช็อตต่อไปว่าหลังจากที่เขารับแล้วเนี่ยเขาจะคว้างบอลยาวยังไงเขาจะทุ่มบอลไปให้ใครเพื่อให้ทีมสวนกลับเร็วฉะนั้นเนี่ยเดกาไม่ได้มีสมาธิกับจังหวะที่อยู่ตรงหน้าแต่คิดข้ามช็อตไปหน่อยนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เขาพลาดในจังหวะนี้ไปครับส่วนจังหวะที่แอรอนวานบิซาก้านะครับเสียบสกัดพลาดทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียจุดโทษแล้วก็เสียลูกที่2เนี่ยเรื่องนี้นะครับแอชลีย์โคลครับก็ได้ให้ทัศนะใน Sky Sport นะครับก็แน่นอนล่ะครับแอชลีย์โคลเขาเป็นแบ็คนะครับแบ็คก็จะวิเคราะห์เรื่องนี้ได้ตรงพอดีซึ่งแอชลีย์โคลก็มองว่า1เลยนะครับปาเมซาก้าตัดสินใจพลาดไปหน่อยเพราะว่าก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับว่าเหลี่ยมนั้นในจังหวะที่ผู้เล่นวัตฟอร์ดหลุดเข้าไปในเขตโทษเนี่ยตรงนั้นก็มีแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับที่บังเหลี่ยมบอลแล้วก็พร้อมจะเล่นเกมรับจังหวะนี้คือพร้อมจะป้องกันสกัดลูกนี้อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นที่วามิซาก้าจะต้องเข้ามาเสี่ยงและเล่นช็อตแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าวามิซาก้ามั่นใจในฝีมือการแท็กเกิลของตัวเองเพราะสถิติที่เห็นมันก็ชัดมากๆแล้วครับเขามักจะเข้าสกัดบอลจากคู่แข่งเมื่อคู่แข่งครองบอลได้แม่นมากแม่นเกินจริงแล้วครับมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมั่นใจว่าทุกครั้งที่เสียบเข้าไปเนี่ยมันจะเสียบได้แต่ว่า4เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนะครับ10ครั้งมันก็อาจจะมี 1-2 ครั้งที่พลาดแล้วมันก็โชคร้ายนะครับที่กลายเป็นครั้งนี้ไปนะครับมันก็เป็นประสบการณ์ครับปาเมซาก้าอาจจะต้องเลือกช็อตเล่นที่เสี่ยงน้อยลงคือเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นจุดเด่นของเขานะครับแต่ว่าบางช็อตที่มันไม่ควรเล่นเขาคงต้องเลี่ยงบ้างนี่คือศิลปะนะครับของการปั้นเด็กดาวรุ่งแหละครับคือดาวรุ่งยังจะมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจคือสกิลเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมจะพัฒนาแต่ว่าการตัดสินใจหรือว่าการเลือกช็อตเล่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ดาวรุ่งแตกต่างจากนักเตะที่เข้าสู่ช่วงพีคแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยแมนยูก็เลือกแบ็คดาวรุ่งอย่างวันบิซาก้านะครับก็ต้องพัฒนาน้องต่อไปจังหวะผิดพลาดแบบนี้ก็เป็นเจตนาดีครับที่วันบิซาก้าต้องการจะช่วยเกมรับนะครับแต่ว่าการประเมินสถานการณ์และการเลือกช็อตการตัดสินใจก็ต้องพัฒนากันต่อไปครับอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมพาไปดูเรื่องของปอป๊อกบากับการกลับมาลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งหลายคนก็เดากันไปต่างๆนานาครับว่าป๊อกบากลับมากับระบบเดิมตอนที่ป๊อกบาเจ็บเนี่ยแมนยูใช้ 4-2-3-1 มานานมากป๊อกบากลับมาแล้วจะเล่นระบบไหนบางคนเชียร์ให้ป๊อกบาไปเล่นมิดฟิลด์ตัวรุก number 10นะครับแฟนบอลเรียกร้อง
ตำแหน่งนี้กันเยอะมากแต่ท้ายที่สุดนะครับโซชาก็ปรับมาใช้4-3-3โดยให้ป๊อกบาเนี่ยเป็นตัวฟรีโรเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกฝั่งซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่ป๊อกบาถนัดที่สุดและเล่นมาตั้งแต่อยู่กับยูเวนตุสแล้วนะครับก็คือเฟร็ดจะยืนต่ำหน่อยแล้วก็ให้แม็กชูเมเนมาจับคู่กับป๊อกบาอยู่พักนึงนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนสกอตแม็กชูเมเนออกแล้วก็กลับมาใช้มิดฟิลด์2คนโดยให้ป๊อกบาเนี่ยยืนคู่กับเฟร็ดในช่วงท้ายเกมนะครับซึ่งป๊อกบาเองกับการเล่นในวันนี้เกมล่าสุดกับวัตฟอร์ดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันขาดหายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนานก็คือการวางบอลยาวจากแนวลึกเรื่องนี้ต้องยอมรับครับว่าเฟร็ดกับแม็กชูเมเนสู้ป๊อกบาไม่ได้แน่ๆนะครับวิสัยทัศน์ในการวางบอลของป๊อกบาในช็อตยากๆเนี่ยมันสามารถจะเอาชนะลายเกมรับของวัตฟอร์ดได้เยอะมากๆและเป็นการวางบอลที่มันก็เหนือชั้นแหละครับมันคืออัจฉริยะแท้ๆป๊อกบาทำให้มิตินะครับในเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันหลากหลายมากขึ้นจริงๆนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูครับว่าเกมต่อไปเนี่ยแมนยูจะใช้ประโยชน์จากป๊อกบาได้ดีกว่านี้หรือเปล่าและการออกบอลยากๆของปอป๊อกบาจะสามารถเจาะเกมรับลึกของคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่านะครับผมเชื่อว่าป๊อกบากลับมาก็ถูกจังหวะแล้วครับเกมนี้อาจจะยังทำประตูหรือแอสซิสต์ไม่ได้แต่มันก็น่าทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวเลือกในการเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าแมนยูจะเจาะคู่แข่งไม่ได้ขนาดนั้นคือมันก็มีจังหวะที่เราเข้าไปลุ้นจบสกอร์ได้แต่ว่ามันก็ยังจบไม่แม่นนะครับฉะนั้นพอมันจบไม่แม่นไม่เป็นประตูปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แฟนบอลจดจำคือแฟนบอลก็จะจำในสิ่งที่มันยิงไม่ได้นะครับก็แพ้เขาอยู่ดีฉะนั้นก็ผมว่ามันก็ไม่ใช่การเข้าทำที่แย่นักแต่การจบสกอร์ของเรานี่คือสิ่งที่ต้องปรับกันต่อไปครับผมสรุปรวบยอดเลยนะครับกับเกมเจอกับวัตฟอร์ดอันดับแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวัตฟอร์ดเตรียมการในการเล่นเกมรับกับอารามาดีครับไม่ว่าจะเป็นการ pressing ในด้านบนใช้วิลฮิวช์นะครับแล้วก็อับดุลลาดูกูเรียในการทำลายเกมของเราตั้งแต่แดนหลังนะครับแล้วก็การยืนลายทั้ง3ลายทั้งลายกองหลังลายกองกลางแล้วก็ลายกองหน้าเนี่ยปิดพื้นที่ในการทำเกมรุกของเราตรงกลางได้เยอะมากๆนะครับทำไมคู่ต่อสู้ต้องปิดพื้นที่ของเราตรงกลางครับเพราะว่าเราเล่นเกมรุกด้านข้างไม่ได้ครับเราไม่มีแบ็กที่ครอสบอลได้แม่นทั้งลูกชอนแล้วก็ไบมิซาก้ายังเปิดครอสเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ดีเท่าไหร่นะคู่ต่อสู้ก็จึงรู้แหละครับว่าเราเจาะตรงกลางได้แค่อย่างเดียวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าเกมรุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่หลากหลายมากพอนะครับอันนี้ผมพูดถึงการเคลื่อนที่ครับการเคลื่อนที่มันต้องพยายามที่จะวิ่งเข้าช่องกันมากกว่านี้นักเตะของเรายังอยู่นิ่งกันเกินไปจ่ายบอลตัวต่อตัวจากตัว1ไปตัว2ตัว2ไปตัว3ซึ่งก็ทำให้คู่ต่อสู้ดักได้ง่ายครับอันนี้ก็เป็นการบ้านของโซชาแล้วก็ทีมโค้ชที่ต้องแก้แต่ถ้าอยู่ไปนานๆแล้วก็แก้ไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้มันก็แสดงให้เห็นถึงการโคชชิ่งนะครับซึ่งถ้ามันไม่ไหวมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันต่อไปนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมยังมีเวลาให้โอเล่กุนนาโซชาอีก2เกมสุดท้ายของปีคือเกมเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็นิวคาสเซิลนะครับเราเจอนิวคาสเซิลก่อนใน Boxing Day แล้วก็เบอร์ลี่เป็นการส่งท้ายปีเก่า2019นะครับโซชาต้องพิสูจน์ให้แฟนบอลเห็นครับว่าเจอทีมรับลึกเขาต้องเอาชนะให้ได้นี่คือ2นัดสุดท้ายที่จะเป็นการแก้ตัวของเขาแล้วนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับก็ลุ้นเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อไปทีมเราอาจจะไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่านั่นแหละครับฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้ครับเป็นวัฏจักรนะครับถ้าเราเข้าใจเรารู้เหตุผลของมันนะครับเราก็จะเชียร์กันต่อไปตามหลักของความเป็นจริงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมต่อไปนะครับให้กำลังใจกันดีกว่ามาตัดกำลังใจกันส่วนเรื่องเปลี่ยนโค้ชหรือว่าเซฟโค้ชอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะครับดูมันกับแนทจะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวใครจะไล่โซชาก็ไม่เป็นไรหรือใครจะเซฟโซชาเราก็โอเคเรามีความเห็นที่แตกต่างกันได้ครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราเป็นแฟนแมนยูเราอย่าแตกกันเองครับเราต้องจับมือกันเราต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะครับท้ายสุดผมฝากด้วยนะครับ Subscribe นะครับช่องดูมันกับแนทวิเคราะห์แมนยูนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งปุ๊บจะมีปุ่มขึ้นมานะครับให้คลิกคำว่าออนะครับเพื่อรับชมทุกคลิปจากดูบอลกับแนทวิเคราะห์แมนยูนะครับผมฝากแอดด้วยนะครับ @nat99vip นะครับใครอยากที่แอดมาคุยเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ติดตามกันได้และฝากด้วยนะครับร้านกาลาชโนนะครับร้านเนื้อโคขุนคุณภาพที่จุถิ่นยังบอกต่อนะครับร้านเนื้อโคขุนเกรด A เนื้อนุ่มชุ่มลิ้นฝากกาลาชโนพัทยาไว้ด้วยนะครับหมดคลิปเดี๋ยวนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ